Business Line and Life ชีวิตธุรกิจที่มีความสุขสวัสดีค่ะนักลงทุนวันนี้นะคะก็เป็นพิเศษมากๆกับเรื่องราวของข้อมูลการลงทุนนะคะก็อยากฝากคุณผู้ชมนักลงทุนได้ติดตามกันนะคะวันนี้ก็ทางด้านคุณนิพนธ์ส่วนประสิทธิ์นะคะกรรมการผู้จัดการสถาบันการลงทุน QIQP บริษัทหลักทรัพย์ไอระจำกัดมหาชนนะคะก็จะมานำเสนอความรู้ให้กับนักลงทุนอย่างสบายๆในวันนี้ติดตามกันนะคะสวัสดีค่ะพี่นิพนธ์ค่ะครับสวัสดีครับคุณมอนครับค่ะก็เราได้ติดตามกันมาเรื่อยๆเนาะบางครั้งเราก็พูดเห็นบ้างไม่เห็นบ้างไม่เคลียร์อะไรเงี้ยเพราะตัวใครก็ตัวใครเนาะมันจะมาเคลียร์กับมอนได้ไงถูกปะเขียนเรื่องอะไรเขียนเรื่องอะไรกันครับเรื่องอะไรเวลาคุณนิพนธ์ก็พูดมันไม่ใช่เรื่องที่แบบจะเข้าใจง่ายๆมันต้องเข้าอาศัยการมีความรู้ก่อนใช่ค่ะแต่สิ่งที่เรามีความรู้อยู่เนี่ยบางครั้งเราก็ถูกอย่างอื่นมันจูงเพราะในตลาดหุ้นเนี่ยมันเป็นเรื่องของความเชื่อนะฮะความเชื่อของคนกลุ่มหนึ่งก็สามารถจะทำให้หุ้นเนี่ยมันไปตามความเชื่อนั้นคุมกลุ่มนั้นมีเงินเยอะหรือเปล่าคนกลุ่มนั้นเป็นนักเก็งกำไรหรือเป็นนักลงทุนก็สามารถที่จะไปได้หมดอ่ะพี่ขาแล้วเรื่องความรู้ล่ะคราวนี้จริงๆแล้วเราจะเอาอะไรเป็นหลักไงใช่ไหมเราก็ต้องดูภาพที่เรียกว่าเขาเรียกแมสที่ภาพรวมเลยนะครับภาพรวมเนี่ยไม่มีใครไปฝืนมันได้หุ้นเศรษฐกิจเนี่ยให้เปลี่ยนรองนายกอีก7คนนะก็เป็นขาลงให้ทำอีก10คัตเตอร์นะมันก็ลงเห็นไหมครับชายแดนที่เป็นอะไรนะครับนิคมอุตสาหกรรมที่มีอยู่ชายแดนเนี่ยผมก็บอกถ้าเป็นผมคิดว่าไปทำไมอ่ะก็เป็นกันดารใช่ฮะแล้วไปทำนิคมอุตสาหกรรมเพื่อที่จะให้ค่าจ้างคนงานราคาถูกแล้วต้องขนส่งวัตถุดิบจากส่วนอื่นไปที่ชายแดนเพื่อจะส่งออกที่ท่าเรือแหลมฉบังแล้วมันจะบ้าเหรอคือเพื่อต้องการอาศัยแรงงานเป็นความคิดที่แบบว่าผมว่าดร.สมคิดไม่ได้เป็นคนคิดนะแต่คนคิดเรื่องไอ้นิคมอุตสาหกรรมชายแดนอะไรเนี่ยไม่ใช่อ่ะกูก็ไปตั้งโรงงานผลิตอะไรนะครับเสื้อผ้าในพม่าในเขมรจบเลยไม่ต้องอยู่ชายแดนทำไมต้องอยู่ชายแดนไม่เข้าใจเพราะมันเป็นอาเซียนตั้งที่ไหนก็ได้คิดแบบว่ามันไม่ธรรมชาติอ่ะนะใช่ไหมมันก็เหมือนกันชายแดนพี่นิพนธ์ลองคิดดูนี่เรายอมอันนี้ไม่ถือว่าไอ้เรื่องหุ้นเหมือนกันเรื่องหุ้นเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของความเชื่อของแต่ละคนนะแต่กว่าที่เราจะหาจุดตัดสินใจสมมุติเราบอกเมื่อวานเนี่ยฝรั่งมันลองไว้พอเช้ามาเฮ้ยคนลองตามฝรั่งอะตอนนี้ขาดทุนเห็นไหมครับใช่แสดงว่าเฮ้ยมันลงตามดาวโจนเหรอปรากฏว่าวันก่อนดาวโจนลงมันวิ่งเด้งขึ้นไปที่900อ่ะดาวโจนลบ100จุดมันวิ่งเด้งขึ้นไปก็เริ่มงงนะฮะว่าตกลงจะทำอะไรเพราะนั้นเราคิดว่าทุกศาสตร์ทุกความเชื่อเนี่ยมันใช้ได้หมดเลยแต่เราสังเกตว่าเทคนิคนะครับคำว่าสัญญาณคะสัญญาณเนี่ยมันส่งจากพับลิกเราใช้คำว่าพับลิกคือคนที่เชื่อความเชื่อที่ตรงกันส่วนใหญ่นะครับทำให้ทิศทางตลาดเนี่ยมันจะเป็นไปตามทิศทางนั้นความเชื่อนะอย่างวันนี้นะครับถ้าไม่เชื่อนะครับใครก็ได้ของทุนรวมที่ไหนก็ได้บริษัทน้ำมันรัฐบาลมานั่งเลยบอกว่าหุ้นปตท.จะดีที่เป็นบิ๊กแคปนะประเทศไทยเนี่ยนะครับเศรษฐกิจกำลังจะโตเมื่อวานมีผู้ว่าแบงค์ชาติเข้ามาพูดนะครับแล้วบอกว่าเนี่ยเศรษฐกิจจะดีเพราะนั้นให้ซื้อหุ้นแบงค์ไม่ขึ้นหรอกเพราะมันไม่จริงมันไปฝืนได้สิ่งที่มันไม่จริงที่เรียกว่าความเชื่อของคนส่วนใหญ่อ่ะมันเขาไม่จริงหรอกเขาบอกว่าถ้าเศรษฐกิจโลกไม่ดีประเทศไทยมีอะไรที่เป็นจุดเด่นเหรอในธุรกิจธนาคารเหรอถึงจะทำให้กำไรของธนาคารดีกว่าประเทศอื่นแต่ก็ต้องเข้าใจบทบาทผู้ว่าเขาก็ต้องทำหน้าที่สร้างความมั่นใจเขาจะมาพูดหุ่นแย่ลำบากคนก็ตายถูกต้องผู้ว่าเขาก็ต้องมันก็มั่นคงนะประเทศก็ไปนะเศรษฐกิจก็ดีจะดูแลคราวนี้ถ้าเรามีความรู้ถ้าเรามีความรู้ใช่ไหมเราก็จะฟังที่เขาพูดรู้เรื่องว่าเขาพูดว่าอะไรผมได้ฟังรองนายกสมคิดพูดเนี่ยผมฟังเขารู้เรื่องนะเขาบอกที่เขาเข้ามาเนี่ยอย่าไปหวังอะไรมากนะเขาแค่ประคองไม่ให้มันลงไปแบบรุนแรงรู้ใช่ไหมใช่เพราะถ้าลงแบบ hard landing เนี่ยมันจะกระทบสถาบันการเงินมัน hard landing เนี่ยมันอาจจะทำให้เกิดการเกิด NPL เกิดการหนีหนี้ไม่หนีไม่จ่ายอีกจะเกิดอารมณ์นั้นเนาะแต่ถ้ามันค่อยๆลงนะคนยังพออยู่ได้ไม่ถึงกับพังอ่ะนะไม่เกิดเขาเรียกทฤษฎีโดมิโนนะแบบเนี้ยมันก็จะทำให้มันค่อยๆเราเตรียมตัวไง
เราก็สามารถปรับตัวปรับอะไรได้เรารู้ว่ามันแย่รู้มันแย่แล้วเราก็ไม่ได้ใช่เราก็ไม่ไปฝืนที่จะไปลงทุนเพิ่มไม่ประมาทอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วในประเทศไทยเนี่ยถ้าเราดูจริงๆว่าการลงทุนภาคเอกชนเนี่ยจะเกิดขึ้นได้ไหมผมว่ามันมีโอกาสที่เกิดเยอะมากเพราะอะไรแต่เราต้องไม่คิดเดิมๆเราต้องไปคิดว่าการลงทุนภาคเอกชนเนี่ยที่จะเพิ่มเข้ามาเนี่ยนะครับอะไรเราขาดเราขาดเรื่อง R&D การวิจัยถูกฮะบริษัทใหญ่ๆนะครับ CP อะไรพวกนี้นะต้องมาทำแล้วไม่ใช่ไปคิดว่าเฮ้ยเราจะไปทำธุรกิจอะไรแล้วก็ไปเรียนแบบมาะนะครับเราต้องทำ R&D R&D นี่คือการรีเสิร์ชตั้งแต่การตลาดมาจนกระทั่งนวัตกรรมจนกระทั่งอะไรทั้งหมดอ่ะคือคิดก้าวข้ามไปว่าอีก10ปีข้างหน้าเนี่ยเราจะกลับมาได้ยังไงถูกไหมฮะถ้าเรายังไปเดินตามคนอื่นเขาอยู่นะมันไม่ทางขายขายของได้ก็ขายตามเขาก็เสร็จละแล้วสุดท้ายพอไปไม่ได้ก็โทษการเมืองโทษการเมืองอยู่แล้วโทษคือหาเรื่องโทษตลอดคือมันไม่ใช่นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยในสิ่งที่เราต้องทำเนี่ยถ้าการลงทุนทางด้านของปกติประเทศที่เจริญอยู่ประมาณ 4% ของ GDP นะเยอะนะการลงทุนให้กระชนเรื่อง R&D นะคือการลงทุนเพื่อพวกเนี้ยนะฮะของเราเก่งก็โอ้ดีใจกันกลับมาเด็กช่างกลไปแข่งโรบอทและชนะโรบอทติ๊งต้องคือมันไม่ใช่อ่ะนึกออกไหมคือมันต้องไปไกลกว่านั้นเนี่ยมันต้องไปไกลกว่านั้นมันต้องมีทุนเนี่ยที่ลงไปจากภาครัฐนะครับแล้วก็ลงไปจากอะไรฮะตอนนี้เห็นมาทำสตาร์ทอัพอะไรกันอีกแล้วมันไปไม่รอดหรอกมันต้องก้าวข้ามอ่ะไม่ใช่สตาร์ทอัพแต่ไปตามที่เมืองนอกเขาทำอ่ะนึกออกครับนึกออกไหมครับเพราะนั้นเนี่ยถ้าเราคิดเรื่องพวกนี้ประเทศไทยมีอะไรการลงทุนที่จะเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนถ่ายนะฮะธุรกิจของประเทศที่ไปหมกมุ่นอยู่กับการผลิตหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยผ่านไปสู่ดิจิทัลอีโคโนมีให้ได้อีกหน่อยมันจะเป็นแบบนั้นเราดูความล้าหลังนะครับเรื่องของทีวีดิจิทัลอู้ดีใจกันใหญ่เลยแล้วไปประมูลแล้วเจ๊งกันหมดทุกช่องเลยถามว่าไม่รู้เหรอว่ามันเป็นแบบนี้แล้วคนที่ไปประมูลเนี่ยถามว่ามีเงินไหมเนี่ยคนเราเป็นพันล้านเนี่ยกู้ก็ไม่มีความรู้ไหมเนี่ยไม่หรอกมันก็เหมือนแบบอุ้ยเค้กโฆษณามันเป็นแสนล้านอ่ะจากอารมณ์นั้นอ่ะคือพอไม่มีอะไรทำมันได้แค่ 1% พันล้านเห็นใครก็ทำอะไรดีก็อยากจะทำนะฮะรัฐบาลถามว่ารัฐบาลไม่รู้เหรอรัฐบาลนี่ต้องเป็นผู้นำที่ดีนะรัฐบาลไม่รู้เหรอว่าเอาทีวีดิจิทัลเนี่ยออกมาเนี่ยแล้วตัวเองเอาเงินเข้าไปเนี่ยสุดแล้วไม่ไปกระทบระบบธนาคารของประเทศโดยที่ไม่รู้ตัวนะตอนนี้หลายๆแบงก์ต้องจ่ายตอนนี้นะครับไอ้การันตีที่จ่ายหมดไปแล้ว2ช่องผมถามว่าไอ้ช่องที่เหลืออยู่ตอนนี้เขาบอกเหลือ22ใช่ไหมรอดไม่เกิน5รวมของเดินอีก5ที่มันรอดก็เป็น10บางบริษัทก็3-4ช่องเลยนะแล้วอีก12เนี่ยทำไงอีก12เนี่ยถ้าจะขายต่อก็ไม่ได้ถ้าขายต่อมันจะมีทางสมมติโอนสัมปทานได้มันก็ยังฉันยอมขาดทุนครึ่งนึงคุณเอาไปใหม่ไปรับมือไปมันก็จะเป็นทุนต่ำเขายังอยู่รอดได้แต่ห้ามใช่ไหมห้ามคือไปล็อกหมดเลยพอล็อกหมดปุ๊บปรากฏว่าเฮ้ยทำไมคุณไม่คิดตั้งแต่แล้วว่านี่มันคุณจะไปโทษว่าอนาธุรกิจเข้ามาตัวเองไม่รู้เหรอเขาไม่มีอะไรทำเพราะว่ามันไม่มี R&D ไงไม่มีเขาไม่มีข้อมูลทางการตลาดเนี่ยเพราะเขาไม่มีอะไรทำเขาก็โดดเข้ามาทำไงหลายๆครั้งที่เราพลาดเรื่องจำได้ไหมครับเรื่องอสังหาริมทรัพย์คือเกิดฟองสบู่ปี40เนี่ยคนไม่มีอะไรทำเขาไม่มีทางเห็นเขาทำที่ดินกันเขาทำไม่ได้ตั้งใจปั่นหรอกกะว่าจะทำจริงๆเห็นบ้านจัดสรรทั่วประเทศเลยเราเห็นบ้านจัดสรรมันค้างอยู่ไหมครับช่วงนั้นเต็มเพลินเพราะว่าคนไม่มีอะไรทำเขาบอกคนไทยมันไม่มีอาชีพคือฐานของเราเนี่ยมันไม่แน่นฐานของเราเรื่องเกษตรมันแน่นเนี่ยทุกอย่างมันจะไม่มีปัญหาถ้าเราพัฒนาเกษตรมา20ปีที่แล้วเราก็เจริญเนาะก็เกษตรก็คือเรื่องระบบน้ำแต่เกษตรของบ้านเราคืออะไรฮะเกษตรจังหวัดเกษตรอะไรเอาไอ้นู่นไอ้นี่ไปให้ชาวบ้านก็มันก็โอเวอร์ซัพพลายหมดทำไมเอาแค่น้ำไปมันก็คือจบละใช่ไหมเออเนี่ยพี่ทุกคนรู้ดีไปหมดเลยคือผมเนี่ยยอมรับทุกอย่างแต่ความเป็นจริงนะฮะ คือเราก็ต้องยอมรับประเทศเราจะได้มันถอยจริงๆ นะครับแต่ถ้าเราจะกำลังบอกว่า ถ้าเราจะบอกไปดั้งคุยอยู่ว่าการส่งออกของเรามันดีขึ้นแล้วนะเนี่ยมันไม่ใช่ไง คุณส่งออกของที่คุณรับจ้างผลิตนะ แล้วคนส่งออกนี่คุณไม่อายเหรอคนผลิตมันเป็นญี่ปุ่น เกาหลีแต่ว่ายิปมันไม่ใช่คนไทยเลย มันเป็น GDP แต่ไม่ได้ GNP GDP เนี่ยไม่ถือว่าเงินที่ได้เนี่ยใครได้ก็ได้ไม่จำเป็นต้องเป็นคนไทยแต่ถ้า GNP นั้นคนไทยได้ใช่นะนึกออกไหมครับGDP นะไม่ถึงว่าใครก็ได้ที่ผลิตในเมืองไทยชาติไหนก็ได้ถ้าส่งออกไปเกิดให้เกิดมูลค่าเนี่ยนะมูลค่าเพิ่มเนี่ยก็ถือว่าเป็นผิดพันธุ์ประชาชาติของประเทศเราทั้งหมดแต่ถ้า GNP เนี่ยมันเฉพาะคนไทยเฉ
ฉพาะส่วนที่คนไทยผลิต GNP มันไม่ได้โตนะคือคนไทยยิ่งแย่ไปเรื่อยๆถูกไหมครับคนไทยเป็นรถการส่งออกที่ดีที่สุดคือการส่งออกรถยนต์คนไทยเป็นสแปร์พาร์ทอ่ะเป็นแค่ทางเขาจะบีบจากเค้นยังไงก็ได้ว่าอ้าวชิ้นนี้ราคาเท่าไหร่อะไรก็ได้เพียงแต่ว่าโชคดีที่ว่าเป็นญี่ปุ่นนะญี่ปุ่นเนี่ยเขาไม่ฆ่าพันธมิตรไม่ค่าคู่ค้าใช่เขาเลี้ยงดูอยู่นะคะเขาเลี้ยงดีอยู่แต่เขาไม่เลี้ยงดูแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นเพราะนั้นการลงทุนของเราเนี่ยลงทุนได้ถ้าให้การลงทุนให้มันเติบโตภาคเอกชนเนี่ยรัฐบาลต้องนำเรื่อง R&D นะครับไม่ต้องไปทำคัสเตอร์เลยที่จะสร้างโรงงานเลยนะครับคัสเตอร์ยางพารามันไม่ได้ทำอะไรให้เกิดอะไรดีขึ้นมาหรอกR&Dจริงๆแล้วมันก็ยากนะคือทุกคนคิดคนที่เคยคิดแบบพี่นิพนธ์ก็คิดมาตั้ง40-50 ปีมันไม่มีคนทำมันไม่มีตังค์ไงแต่ว่ามันก็นะมั่นผมเล่าให้ฟังนะตั้งแต่ประถมมัธยมผมเล่าให้ฟังมีอยู่เรื่องนึงนะมีเพื่อนของลูกสาวนะเพื่อนลูกสาวนี่ก็อยู่สาธิตเกษตรแล้วก็ได้ทุนของรัฐบาลเนี่ยไปเรียนอะไรรู้ไหมฮะที่ฝรั่งเศสเป็นทุนอวกาศอ๋อโอ้เนาะเทคโนโลยีดาวเทียมจินตนาการนะถูกไหมฮะกลับมาเมืองไทยนะทำงานไม่ได้เขาบอกไม่มีอะไรทำใช่เขาบอกว่าที่หน่วยงานเขาก็แค่ที่แบบจะซื้อดาวเทียมใหม่อยู่นั่นแหละเท่าที่ดาวเทียมเก่าที่ซื้อมายังใช้ไม่เป็นยังใช้ไม่เป็นนะแล้วก็บอกว่าคนเนี้ยลงทุนไปตั้งแต่ปริญญาตรีจนจบด็อกเตอร์เนี่ยมันหมดเงินไปเท่าไหร่อ่ะสุดท้ายเขาก็ต้องลาออกจ่ายเงินไป2-3 ล้านเพื่อที่จะปลดทุนพวกเนี้ยคือรัฐบาลให้ทุนไปแต่พอถึงเวลาเขากลับมาควรจะเอาคนพวกนี้มาทำ R&D ทำข้อมูลไปเนาะเอาเนี่ยเอาคนการว่าเอาคนพวกนี้คือมันต้องไปวิเคราะห์ไอ้เรื่องดาวเทียมเรื่องอวกาศเนี่ยแล้วเอาเทคโนโลยีของพวกนี้มาใช้กับที่ดินเกาหลีกับน้ำคุณม่อนรู้ไหมว่าเกาหลีเขารอดเพราะอะไรค่ะเกาหลีเขามีปัญหาพ้องกับเราตอนต้มยำกุ้งแต่เกาหลีเขายอดเพราะซัมซุงเนี่ยคุณแม่รู้ว่าไอ้ซัมซุงเนี่ยมันมาจากไหนมาจากไหนคะมันมาจากศูนย์วิจัยอวกาศของรัสเซียที่เขาเลิกแล้วเกาหลีก็เลยไปให้ผู้นักวิทยาศาสตร์พวกนี้เป็นคนคิดไอ้นวัตกรรมพวกนี้เพราะว่ารัสเซียเนี่ยนักวิทยาศาสตร์ไม่ได้ด้อยกว่าอเมริกานะนะครับซัมซุงมันถึงขึ้นมาไงฮะแล้วเราจะไปเอาใครมาพี่เราต้องเอาใครมาอย่างนี้ก่อนนะครับเราต้องบอกก่อนว่าเราต้องพูดภาษาอังกฤษก่อนเราไม่ใช่เราต้องเปิดโรงเรียนตรงกับอาเซียนก่อนตอนนี้เรากำลังจะคิดจะเปิดโรงเรียนไม่ตรงกับอาเซียนคือเราต้องการความเป็นไทยมีคนคิดแบบย้อนหลังพวกนี้เยอะนะเพราะว่าเดี๋ยวเปิดแล้วคนไทยแข่งขันไม่ได้พูดยังไงไม่ได้นะครับ คือมันเปิดแล้วเนี่ยนะครับเราคือคุณภาพของคนเนี่ยมันต้องสูงขึ้นคือเรื่องของการศึกษานี่เราคุยกันเรื่องใหญ่โตมโหฬารทึกเลยนะโตมโหฬารทึกใช่คุยไปเถอะหาช่องทางพูดละสิที่เราอย่าไปพูดเรื่องรัฐธรรมนูญพอไม่รู้ไม่เอาบาดเสียวเรามีหน้าที่ลงเขาเรียกลงนะลงมติหรือไม่ลงบ้านเมืองแล้วเราก็พูดเรื่องว่าตอนนี้ถ้าเรื่องเศรษฐกิจเนี่ยต้องถ้าจะลงทุนภาคเอกชนเนี่ยต้องเป็นเรื่องของ R&D นำมาก่อนคุณผู้ชมเรื่องทุนการลงทุนจะตามมาเพียบเลยทางด้านดิจิทัลนะฟังพี่นิพนธ์แกพร่ำไปเลยก็เป็นส่วนหนึ่งของประเทศชาติเป็นพลเมืองหนึ่งแต่ว่าคราวนี้เราเข้ามาที่หุ้นนี่จบไปเบรกหนึ่งหรือยังคะคุณผู้ชมคะยังพูดเนี่ยมันจะมาเกี่ยวข้องกับที่เราพูดเลยค่ะนะฮะถ้าเรื่องเศรษฐกิจหรือแนวทางเนี่ยภาพข้างหน้าเนี่ยของอนาคตของทางด้านเศรษฐกิจของเราเนี่ยมันไม่มีอะไรที่จะไปแข่งขันในระดับโลกหุ้นเราจะไปถึงฝันไหมหุ้นเรามันก็จะเป็นหุ้นที่ซ้ำซากอยู่แบบนี้ขบวนการจะเล่นหุ้นแบงค์เล่นหุ้นสื่อสารเล่นหุ้นพลังงานนะครับเล่นหุ้นปั่นเล่นหุ้นเก็งกำไรอะไรก็ว่ากันไปมันก็จะเป็นอยู่แบบนี้เหมือนก็เล่นกับพนันมันไม่มีการลงทุนจริงๆที่ก่อให้เกิด GDP เกิดขึ้นเขามีอาชีพเทรดเดอร์นะอาชีพนี้เขามีอาชีพอยู่ฉะนั้นเนี่ยในตลาดหุ้นเรามันจะเป็นอาการแบบนี้ค่ะได้ค่ะนี่มันหลังไปหาเสียงให้มั่งนะเดี๋ยวจะลงเลือกตั้งละตอนนี้พูดไม่ได้เลยนะอ๋อเหรอต้องรอให้รัฐธรรมนูญผ่านก่อนแล้วมีกฎหมายเลือกตั้งก่อนถึงจะพูดหาเสียงได้ก่อนไม่ได้ตอนนี้ห้ามพูดเลยพูดคำว่าการเมืองก็ไม่ได้อ๋อเหรอเฮ้ยจริงเหรอเห็นด้วยก็ไม่ได้นะก็แหมต้องยอมรับว่าตอนนี้เองประเทศไทยเราอยู่ในภายใต้พระราชบัญญัติอะไรนะที่ว่าเขายังคุมอยู่แล้วก็ต้องยอมรับกฎเกณฑ์เหล่านี้คุณม่อนถ้าปล่อยไม่ได้เลยนะปล่อยเละเนี่ยนะค่ะค่ะใช่ต้องคุมเข้มก่อนเนาะใช่ต้องคุมเข้มเพราะเราไม่มีเราอยู่ในเขาเรียกว่าภายใต้กฎเกณฑ์แล้วก็ต้องอยู่ในกฎเกณฑ์เขาก่อนในตามระยะเวลาอย่าเพิ่งแหกกฎอ่ะเดี๋ยวหุ้นถึงยังเราดูหุ้นกดนะรู้จักกดไหมเราก็ต้องมี
เครื่องมือนำทางเส้นมือนำทางดีที่สุดก็คือดาวเวลาเราเดินนะฮะเราเดินในป่าดูดาวเหนือหลงเนี่ยเราก็ดูดาวนะครับมันเนี่ยดาวเนี่ยมันกำหนดมาจากทฤษฎีหลงทางเนี่ยก็เลยมีคนพอดมาบอกว่าไอ้เส้นทางของหุ้นเนี่ยมันเหมือนกับคนเดินเรือสมัยก่อนไม่มีเข็มทิศเนี่ยเขาดูดาวนี่เองก็เลยมีทฤษฎีดาวเกิดขึ้น DO ถ้ามันอยู่พอดีมาตรงกับคำว่าดาวของเราดาวไทยแลนด์เออคนละแต่ว่าอังกฤษสตาร์แต่ว่าไทยดาวดาวบอกอะไรเราค่ะค่ะพอดาวเสร็จแล้วเนี่ยก็จะมีทฤษฎีอีกอันหนึ่งบอกว่าอะไรที่เร็วกว่าดาวก็มีคนญี่ปุ่นคิดบอกว่าแรงซื้อแรงขายนี่แหละความหมายของของดาวทิวรีคานิสติกคานิสติกพอเอาคานิสติกมาใช้กับดาวทิวรีเราก็จะมาดูนะอันนี้ให้ดูตัวอย่างเซตก่อนไหมจ้าไปดูเซตก่อนไปดูฟึบไปดูชัดชัดชัดนะในดาวอยู่ตรงไหนดาวยังไม่เกิดดาวยังไม่เกิดเราดูนี่ก่อนเราดูก่อนว่าอันเนี้ยอันนี้คือเซตอันนี้เซตบอกว่าแท่งเทียนบอกว่าอันเนี้ยนะครับแท่งเทียนลักษณะกลุ่มเนี้ยนะฮะอันนี้เขาเรียกว่ากลุ่มดาวตกยิบนิกสตาร์ดาวแดงดาวแดงใช่ดาวแดงบอกแล้วแล้วก็เริ่มลงมานะฮะคราวนี้พอเกิดมาแบบนี้ดาวเริ่มพอดแล้วค่ะพอเราดูดาวเราก็ต้องไปดูดาวให้มันเป็นแฉกๆใช่ไหมครับแฉกๆสอนเรื่องการดูดาวเห็นไหมมันก็เป็นแฉกเหมือนดาวไหมฮะเหมือนดาวมันบอกว่านะถ้าอันเนี้ยเป็นไฮอันนี้เป็นโลอันนี้เป็นโลเออร์ไฮคือทำจุดสูงที่ลงมาอีกแล้วเนี่ยถ้าหลุดเมื่อไหร่เนี่ยในไทม์เฟรมตรงนี้นะฮะมันบอกว่าตัวนี้เป็นขาลงแล้วนะครับตอนนี้ดาวแสดงว่าดาวของดาวท่อนเล็กนี่บอกว่าเซตเป็นขาลงแล้วโดยมีแนวรับสำคัญอยู่ที่ดาวใหญ่ที่1356พอเราเห็นแบบนี้มันบอกว่ามันชี้เป้าแล้วมันบอกว่าอ๋อถ้าดาวจะหลุดนะมันต้องไม่ผ่านชั้นบรรยากาศสีเขียวนี่ลงมาเส้นเขียวเส้นสีเขียวเนี่ยนะครับเมื่อวานมันหลุดผ่านชั้นบรรยากาศชั้นแรกลงมาแล้วเส้นอันนี้วันนี้ก็คือลงมาที่เส้นสีฟ้ากำลังบรรยากาศโลกมี3ชั้นค่ะชั้นเนี้ยก็คือชั้นที่2สีฟ้า25วันเริ่มหลุดละเริ่มหลุดละ1 3 9 5วันนี้เริ่มมาทดสอบแล้วหลุดไม่หลุดนะฮะพอหลุดตรงนี้นะครับเส้นสีม่วง200วันแล้วสีม่วง200วันนะฮะก็เป็นชั้นที่3พอข้างล่างตัวนี้ก็จะเป็นผิวโลกค่ะนะลงไปผิวโลกถ้าหลุดตรงนี้ก็ต่ำไปเลยใต้น้ำทะเลอาจจะคิดว่าผิวโลกแล้วลงต่อไม่ได้นะทุกตัวจะมีแรงเสียดทานทั้งหมดเลยนะครับเห็นไหมครับลงมาครั้งแรกเห็นสีเขียวไหมครับเจอกลัวเด้งตอนนี้ลงมาเห็นสีฟ้าใช่ไหมกลัวเด้งเพราะนั่นแถวๆนี้มีเด้งเด้งเสร็จแล้วถ้าหลุดสีฟ้าลงไปเจอม่วงก็เด้งไม่แน่ม่วงอาจจะไม่เด้งแล้วเพราะว่าคนเริ่มเชื่อแล้วว่าคุณจะลงไงอ๋อตอนเส้นสุดท้ายสัญญาณสุดท้ายลมหายใจสุดท้ายก่อนที่จะสีแดงนี่ไม่ต้องพูดถึงลงใต้น้ำสีแดงนี่ไม่ต้องพูดถึงนะเพราะสีแดงเนี่ยเป็นตัวที่ไม่ใช่แนวรับสีแดงมัน75วันไม่ใช่หรอมันอยู่ใต้200ไงเพราะนั้นมันไม่เป็นแนวรับถ้ามันอยู่เหนือเนี่ยอยู่เหนือ200มันจะเป็นแนวรับแสดงว่าถ้ามันหลุดตรงนี้เพราะนั้นรับสุดท้ายมันก็อยู่ที่อัน1 1379คือถ้ามันหลุดลงไปเนี่ยนะครับสีแดงมันรับไม่อยู่มันก็จะไปเจอดาวดวงใหญ่อันนี้นะครับดาวดวงใหญ่ก็ที่1356ถ้าหลุดเนี่ยก็คือหลุดกลุ่มดาวกลุ่มดาวใหญ่เพราะกลุ่มดาวใหญ่มันบอกว่าถ้าหลุดตรงนี้ไปโล่งเลยนะมีแนวรับของดาวอีกทีนึงก็จะอยู่ที่1332นะครับตอนนี้ตลาดหุ้นกำลังพัฒนาพัฒนามาอันนี้เราก็อยากรู้ว่าเอ๊ะมันจะไปไหมใช่ไหมเราต้องไปดูในไส้ในเราดูจำภาพเซตตรงนี้ไว้นะครับแล้วเราก็ไปดูกลุ่มที่จะลงคือกลุ่มเขาเบรกได้ปะได้เพราะเราคุยกันภาพรวมจนมาถึงเส้นดาวของพี่นิพนธ์ใครที่ไม่รู้จักดาวเลยนะคะก็ค่อยๆเรียนรู้ไปนะคะสำหรับข้อมูลเรื่องราวของดาวก็เป็นประโยชน์ในการที่จะลงทุนในตลาดหุ้นนะคะเดี๋ยวนิดนึงผมเพิ่มนิดเดี๋ยวดาวเนี่ยมันจะประกอบเป็นอีเลียนเวฟเพราะนั้นดาวเนี่ยมันคือตัวประกอบของอีเลียนเวฟไม่ใช่เอาอีเลียนเวฟมานำดาวต้องดาวมาก่อนแล้วถึงเป็นก่อนจะเป็นดาวต้องเป็นแท่งเทียนก่อนแท่งเทียนมาดาวมาดาวมาเสร็จแล้วเดี๋ยวเป็นอีเลียนเวฟนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใช้ดาวยังไม่ต้องใช้อีเลียนเวฟเลยก็ดีนะง่ายดีนะไม่แต่ตอนอีเลียนเวฟบอกต้องเชื่อมันนะว่าอันนี้มัน A นะอันนี้มัน B นี่มัน C นะแต่มันบอกตอนมันจบแล้วแต่ดาวมันเป็นตัวที่เราเห็นดาวเราเดินตามไปก่อนเดินตามไปก่อนนะอย่าไปแบบอย่าไปคาดการณ์ว่ามันจะต้องอีเลียนเวฟไปทั้งนี้ถ้าใช้แบบเนี้ยมันเจ๊งอะเพราะฉะนั้นเวลามีอะไรก็แล้วแต่ต้องใช้ให้เป็นว่าใช้อะไรนำใช้อะไรตามนะครับใช้อะไรเป็นอินดิเคเตอร์ที่เร็วที่สุดอะไรทำนองนี้นะครับเดี๋ยวเราเจอกันเบรก2ค่ะค่ะพักสักครู่ก่อนนะคะ
Business Line and Life ชีวิตธุรกิจที่มีความสุขBusiness Line and Life ชีวิตธุรกิจที่มีความสุขค่ะกลับมากันต่อนะคะคุณผู้ชมเงือกเลยนะฮะเมื่อกี้เจอดาวเรากำลังรู้จักดาวดาวเป็นเส้นทางในการเทรดในการลงทุนในตลาดหุ้นดีจังเลยนะค่ะเมื่อกี้คุณนิพนธ์สุวรรณประสิทธิ์นะคะกรรมการผู้จัดการสถาบันการลงทุน QIQP บริษัทหลักทรัพย์ไอร่าจำกัดมหาชนก็จะมาพูดดาวที่สนับสนุนเซตเมื่อกี้ให้ดาว2ดาวดาว1356กับดาว1332แล้วมีอะไรต่อครับพี่คราวนี้เวลาเราลงทุนในตลาดหุ้นน่ะค่ะพอดาวมันนำแล้วเนี่ยค่ะเราทำก่อนแต่คนส่วนใหญ่จะบอกว่าขายแล้วลงไปซื้อที่ไหนคุณกำลังนำดาวนะมันก็ต้องคิดคุณกำลังนำดาวนะคุณไม่ต้องคิดเพราะว่าดาวพอดาวมันบอกแล้วคุณต้องทำตามมันแล้วนะเหรอใช่คุณต้องทำตามก่อนมันจะได้ตังค์ไม่ใช่เวลาเราจะทำเนี่ยเราก็คือว่าพอดาวมันชี้มันส่งแสงสว่างเราต้องเดินไปก่อนไงค่ะแล้วมันก็มี2 อย่างว่าเดินไปมันอาจจะผิดทางอะไรก็แล้วแต่ต้องทำก่อนเพราะมันบอกละเพราะนั้นพอเราเห็นแท่งเทียนแท่งนี้นะขายก่อนค่ะคือวิธีทำก็คือกลยุทธ์อะวิธีทำอะกับสิ่งที่เราเรียนรู้อะมันต้องทำไปก่อนต้องไปก่อนไปก่อนเพราะนั้นพอเซตที่ขึ้นไปวันก่อน1432เป็นโดจิเราขายก่อนค่ะหลังจากนั้นนะครับพอหลุดเส้น10วันนะฮะหลุดชั้นประกาศชั้นที่1ขายอีกค่ะเพราะมันบอกให้เราขายดาวมันนำทางมันบอกว่าให้เราทำตามมันนะรอแต่มันขึ้นหุ้นที่เราถือมันขึ้นอะอันนั้นเดี๋ยวต้องแยกไปรายละเอียดหุ้นแต่ละตัวสมมติอันนี้มาตัวใหญ่ก่อนดาวเนี่ยคุณม่อนมันรู้ไหมว่าดาวมันคืออะไรมันคือกาแล็กซี่แต่ละกาแล็กซี่นะที่เราเห็นอยู่บนท้องฟ้าเนี่ยมันไม่ได้อยู่เฉพาะในเราอาจจะเห็นได้เฉพาะในกาแล็กซี่ทางช้างเผือกนะมีดาวเป็นหลายกลุ่มมากนะใหญ่มากมันก็เหมือนกับหุ้นเนี่ยหุ้นที่เป็นหลายตัวดาวบางดวงตกดาวบางดวงมันก็ไม่ตกค่ะเรามาดูต่อค่ะคุยเรื่องอะไรเนี่ยเป็นวิทยาศาสตร์ไปดาวดวงกาแล็กซี่กูโอเคเห็นด้วยคราวนี้เราเห็นแล้วว่าอ้าวมันบอกให้ขายตั้งแต่ตรงนี้เราขายไปก่อนพอมันบอกให้ขายตรงหลุด10วันแล้วเราขายไปก่อนไอ้ที่พูดแบบนี้ไม่ถึงคนที่เล่นทีเฟกแต่คนเล่นหุ้นเนี่ยเดี๋ยวมันต้องไปดูเป็นรายตัวอะไรกูว่าคืออะไรอย่างโอ้ยเซ็ตลงแล้วหุ้นฉันจะลงไหมอะไรมันไม่ใช่มันก็ต้องไปดูว่าหุ้นแต่ละตัวมันเหมือนดาวแต่ละดวงอีกนิสัยด้วยนะดาวดาวหมีดาวพลาดาวอะไรเงี้ยดาวแต่ละดวงดาวซูเปอร์อย่างเงี้ยที่เราเห็นนั้นส่วนใหญ่มันเป็นดาวเลิกดาวปฏิทินมันขนาดไม่เท่ากันหรอกเพราะนั้นการวงจรการหมุนของมันเนี่ยถ้าเราเรียนรู้เรื่องธรรมชาตินะไม่มันก็หมุนวงจรไม่เท่าไม่เหมือนกันอยู่แล้วคนละวงจรอยู่แล้วก็คนเกิดมาแต่ละคนไม่เหมือนกันถูกต้องใช่ดาวคนละหุ้นคนละดวงถูกมันจะหมุนไม่เหมือนกันอยู่แล้วเพราะนั้นหุ้นแต่ละตัวนิสัยก็จะไม่เหมือนกันนะครับเดี๋ยวต่อครับเพราะนั้นพอมันหลุดแล้วเมื่อวานมันหลุดแล้วก็บอกข้อขายก่อนคราวนี้แท่งพี่อธิบายเป็นแท่งแบบนี้ใช่อะไรเนี่ยเพราะนี้ตอนนี้มันลงมาแบบนี้มันบอกว่ามันจะเด้งก่อนเพราะนั้นคนจะช็อตทีเฟกต์นะเขาบอกงั้นยอรอก่อนอ๋อให้มันหลุดปึ้งรอให้มันเด้งก่อนคอนเฟิร์มมันเด้งก่อนเวลามันเด้งมันก็บอกว่านะมันเด้งไม่เกินไอชั้นบรรยากาศเดิมหรอก1399ไม่ผ่านไม่ผ่านแต่เวลามันหลุดเนี่ยเดี๋ยวมันจะโชว์เราดูว่าหลุดหรือยังนะฮะเราดูนะ 1395.55 ใช่ไหมครับนี่1394แสดงว่ามันหลุดสีฟ้าไปแล้วใช่ไหมค่ะเวลามันหลุดไปเวลามันหลุดแสดงว่ามันรับไม่อยู่ละค่ะแต่มันจะเด้งทีก่อนแสดงว่ามันมีโอกาสที่จะเด้งทีก่อนถ้ามันไม่เด้งแถวนี้มันก็จะมาเด้งข้างล่างเพื่อจะเด้งขึ้นไปแถวนี้ทีหนึ่งดูภาพนะวิธีการเด้งถ้าลงมาถึงขนาดถึงสีม่วงแล้วเนี่ยเวลาเด้งอ่ะจะเด้งไม่เกินสีเขียวละค่ะเพราะครั้งนี้เนี่ยเด้งเกินไปละพอครั้งที่2จะเด้งไม่เกินละถ้าครั้งที่2ได้ไปเกินเนี่ยก็จะพอตเรียกว่าพอตดาวอีกทีหนึ่งอีกทีสิพอตดาวอีกทีหนึ่งเพราะนั้นเนี่ยโลของที่จะตรงเนี้ยนะครับคือวันไหนนะฮะที่เซตบวกอันนี้มันจะลบทุกวันวันไหนที่มันบวกอ่ะโลของวันที่ก่อนบวกอ่ะอันนั้นแหละคือดาวพอตพอตดาวแล้วก็คือว่าถ้ามันย้อนกลับแล้วหลุดอีกทีนะคุณขายไปหมดเลยการขายครั้งสุดท้ายแล้วจุดคัทจุดสต็อปอะไรอย่างงี้สมมุตินะแต่คุณต้องไปแล้วมันดาวมันนำทางคุณไปเรื่อยๆตอนนี้ดาวเนี่ยมันพอตตรงนี้ไปทิ้งละแต่ดาวตรงนี้ยังไม่พอตนะครับก็สรุปว่าตอนนี้มันกำลังเดินทางเพื่อจะสร้างแพทเทิร์นที่จะตกจากฟ้าพอหลุดตรงนี้เมื่อไหร่มันจะหลุดจากฟ้าเห็นไหมหลุดจากฟ้ามาไม่มีเลยโล่งหมดเลยเห็นไหมครับข้างล่างโล่งเลยไม่มีแนวรับแล้วนะก็จะมารับแถวนี้ทีหนึ่งนะฮะแถว1,200
300ต้นๆ นะฮะทำนองเนี้ยนะครับอันนี้ก็คือการใช้กราฟที่คือมันบอกแล้วเราต้องทำแต่ส่วนใหญ่เราก็บอกเออแล้วเดี๋ยวมันจะรีบาวไหมเราไม่รู้อะมันเป็นยังไงถ้าเราจะใช้เครื่องมืออะไรพอมันบอกเราต้องทำนะครับเหมือนเราขับรถเราใช้ navigator นะฮะมันบอกให้เราเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเราทำตามไปเถอะแต่ navigator นั้นน่ะมันก็อาจจะผิดนะถ้ามันไม่ได้อัปเดตไม่ได้อัปเดตเส้นทางใช่ไหมครับก็เหมือนเราก็เทรนทุกคนต้องอัปเดตข้อมูลเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะต้องมีอะไรเช็คอีกทีนึงเราอาจจะเช็คผ่าน Google ซึ่ง Google เนี่ยมันก็เป็นแมปที่นำทางได้เหมือนกันถูกไหมครับซึ่งมันจะอัปเดตกว่าในที่อะไรนะครับที่อยู่ในรถอะไรทำนองเนี้ยมันก็มีการมาเช็คกันได้เหมือนกันมีหลายเครื่องมือใช่ค่ะนี่ก็คือภาพรวมที่คุณนิพนธ์แนะนำการดูดาวว่ามันลงแล้วล่ะตอนนี้เราต้องขายไปก่อนแล้วล่ะแต่เราก็ไม่ได้ไปปักใจว่ามันจะลงไปเท่าไหร่เห็นไหมเพราะเดี๋ยวดาวมันจะบอกมาเรื่อยๆว่าดูดาวทุกครั้งที่มันเด้งกลับนะครับแล้วมันไม่ทะลุดาวตรงเนี้ยมันก็ยังเป็นขาลงอยู่ตลอดนะครับไม่ผ่านตัวนั้นไม่ผ่านตัวนี้ก็พอที่1418ถ้าไม่ผ่านนะปิดนะครับ1418นะถ้าไม่ผ่านมันก็จะผ่านเดี๋ยวสมมติมันลงมาตัวนี้แล้วมันพอเด้งขึ้นไปใช่ไหมครับผมดูว่ามันลงไป1000 1179เด้งขึ้นมา1190แล้วลงเห็นมั้ยมันก็จะพออีกนะผมเด้งอีกนะไม่ผ่านตลอดมันจะไม่ผ่านธรรมชาติมันจะไม่ผ่านนะครับมันก็จะลงไปเรื่อยคราวนี้เราพอเราดูเซตน่ะภาพนี้ดูดีๆนะครับเราไปดูไอ้ตัวที่มันทำเซตดีกว่าตัวไหนคือเซต50นะฮะเราดูภาพนะครับเซต50น่ะจุดสูงสุดคือตรงนี้นะครับ913นะฮะเพราะนั้นตรงนี้ก็คือ9909ไม่ทำไฮเหมือนเซตนะเซตทำไฮนะนะแสดงว่าเซต50ก็แสดงดาวเล็กไปแล้วเหมือนกันแต่ดาวใหญ่ของมันเนี่ยนะครับมันพอละตรงนี้คือ916กับ913นะครับมันก็คือทำ lower high แล้วฉะนั้นมันก็ยืนยันนะแล้วมันหลุดเส้น10วันเซต50มันอ่อนกว่าเซตเยอะเราก็เข้าใจว่าอ๋อไอเซตเนี่ยมันมีตัวเล็กกับตัวกลางมันทำให้ภาพของเซตกับเซต50เนี่ยมันไม่เหมือนกันแต่จริงๆแล้วเนี่ยเวลาถูกลากขึ้นลากลงเนี่ยของเซตอินเด็กซ์เนี่ยมันอยู่ตรงเซต50ค่ะเพราะนั้นแต่เซต50เนี่ยมันยอมแพ้สีฟ้าไปแล้วเห็นมั้ยฮะค่ะยอมแพ้ไปแล้วนะฮะแล้วกำลังจะลงมาที่แล้วหลุดอะไรฮะหลุดสี200วันเห็นไหมฮะสีม่วงหลุดแล้วด้วยนะครับ887เนี่ยนะฮะแล้วก็จะลงมาเทสสีแดงซึ่งสีแดงเทสครั้งแรกเทสหลุดแสดงว่ามันวิเคราะห์ได้เลยว่าสุดท้ายมันจะหลุดมันหลุดตรงนี้เนี่ยมันจะหลุดลงมาละแสดงว่ามันเป็นขาลงละนะครับคราวนี้มันจะเป็นหรือไม่เป็นนี่ก็คือว่าในภาพของดาวมันบอกเราแบบนั้นว่าให้คุณเดินตามมันไปตอนนี้มันบอกว่าให้คุณขายคุณไม่มีถือหุ้นละในเซต50Big Cap เนาะใน Big Cap ใช่ค่ะนะฮะพอแต่ถ้าดูภาพนี้ดูต่อยนะฮะดูต่อยภาพนึงเรามาดู Energy นะฮะพลังงานนะคะกลุ่ม Energy ไม่ได้ทำตามภาพตามเส้นเลยโอ้มันอยู่ข้างบนนะแพ้พี่เห็นไหมเห็นไหมครับแสดงว่าถือพวกนี้ได้ไอ้นี่มันก็เป็นกาแล็กซีของมันแหละคือกาแล็กซีน้ำมันเฉพาะของใช่มันก็เดินทางตามเส้นทางการหมุนเวียนตามเส้นทางของภาพที่ครอบเวอร์ไปอยู่ก็คือธุรกิจน้ำมันธุรกิจน้ำมันมันก็ไม่นำมายุ่งกับเซตอะไรมากมายนะฮะเรามาดูว่าเซตมันคืออะไรเซต50มันคืออะไรเรามาดูนะครับก็คือเศรษฐกิจของประเทศเหมือนเซตไหมฮะมันกลายเป็นว่ามันหลุดดาวใหญ่ลงมาหมดแล้วไงคือมันเป็นขาลงไปแล้วไงถูกไหมครับแล้วคนก็บอกว่าอันนี้มัน2ไหมมันไม่ใช่2ครับเพราะอันนี้มันนับได้เนี่ยนะครับมันนับได้แค่3ขึ้นแล้วนี่เป็น4มันหลุด1แล้วเนี่ยแสดงว่าแบงค์มันหลุดไปแล้วมันเป็นขาลงเขาเรียกขึ้น X ไปก่อนอ่ะตัวนี้มันไปก่อนอ่ะไปก่อนแล้วเรามาดู ICT ตัวอ้างอิงว่าทำไมเซตต้องลงนะเหมือนกันไหมครับเหมือนบางคนก็บอก ID 2ไม่ใช่2ค่ะรอเด้งไอ้นี่อันนี้จะเป็น1 2 3 4 5นับ5ได้เป็น1อันนี้ทำ2อันนี้เป็นได้นะเพราะนั้นกลุ่มสื่อสารเนี่ยมันอาจจะเป็น2ค่ะแล้วมันจะลังขึ้นทำ3นั่นใช่มั้ยครับแต่3อันเนี้ยมันกลายเป็นว่า1 2มันจะเป็นคอมเพล็กซ์เวฟยืดอีกนานเลยแสดงว่ามันก็ไม่ได้ขึ้นไม่ได้ลงมันก็จะในกรอบของมันอย่างแอดวานซ์ก็128 187 128 187มันจะวิ่งทำมันอยู่เงี้ยมันก็จะไม่ไปไหนอีกเป็นเวลานานเลย
นะครับมันก็ไม่เกี่ยวกับว่า GDP จะขึ้นจะลงนะไอ้กลุ่มเนี้ยมันเกี่ยวกับผลประโยชน์ของมันที่เขามีสตอรี่กันอยู่ใช่อะไรทำนองเนี้ยนะฮะนี่ก็คือภาพของเทคนิคมันอ่านไปเนาะพอสามกลุ่มเนี้ยมันก็จะเป็นภาพใหญ่ละแล้วเขาบอกทำไมเชนไม่ลงแต่คุณไม่ขายหุ้นแบงก์กับหุ้นสื่อสารคุณก็เสียหายไปแล้วไงใช่ไหมเพราะคุณต้องไซด์เวย์แล้วนะครับแต่ถ้าคุณอยู่ในกลุ่มน้ำมันคุณก็รอแล้วกันว่ามันจะลงเมื่อไหร่ซึ่งที่เราก็ไม่รู้เพราะน้ำมันมันบริหารด้วยฝรั่งมันไม่บริหารด้วยเราข้างนอกเนาะเขาคุมตลาดใช่ใช่อันนี้ก็จะเป็นถ้าเราดูก็จะเป็นลักษณะแบบนี้แล้วทำไมเซตเมื่อกี้มันสูงเซต50ไงก็เพราะหุ้นพวกนี้หุ้นตัวขนาดเล็กขนาดกลางมันยังขึ้นต่อได้อยู่ขนาดเล็กขนาดกลางแล้วดูภาพนี้ของ ICT นะแล้วเราดู Advance นะฮะตัวหุ้นเลยนะฮะเราดู Advance นะเราเห็นว่า Advance ได้เป็นหุ้นใหญ่ใช่ไหมค่ะเหมือนไหมฮะเหมือนฮะเราดูตัวนี้นะครับแจ๊สเหมือนไหมฮะไม่เหมือนฮะอันนี้เหมือนพลังงานนะอ๋อเหมือนฮะอยู่ข้างบนฮะใช่แสดงว่าตัว price มันไม่เกี่ยวกับกลุ่มหรอกแต่ไม่เกี่ยวกับไอ้พื้นฐานของหุ้นแต่ละตัวเจาะไปอีกนะครับเจาะเข้าไปในพื้นฐานหุ้นแต่ละตัวอีกนะฮะว่าแจ๊สเนี่ยถึงแม้ว่าเซตจะลงไป200จุดเนี่ยจานมันก็ไม่จะเป็นมันบอกว่ามันไม่หลุดโลมันไม่หลุดแล้วสองบาทโลมัน296อะไรมันไม่หลุดโลหรือมันอาจจะยืนอยู่ข้างบนนี่เลยไม่ลงเลยก็ได้4บาทอัพมันยืนทำอะไรฮะค่ะทำอะไรฮะผมว่ามันยืนซื้อแถว4บาทเนี่ยนะยืนขายหรือยืนทำบุญทำทานเนี่ยก็คนก็ติดกัน10บาทเขาติดกัน10บาท6บาท6บาทขาย4บาทให้เราเนี่ยนะเลยได้กำไร 50% ค่ะไอ้คนที่ซื้อกลับยังได้กำไรอยู่เลยเออคนที่ซื้อกลับ4บาทแล้วถามว่าพื้นฐานมันเสียหายอะไรล่ะก็ไม่มีเสียหายอะไรนี่ประชุมไปแล้วใช่มั้ยครับค่ะปรากฏว่าประชุมแล้วก็ไม่รู้จะเรียกร้องอะไรจะจัดเพิ่มได้ก็แก้เกี่ยวโดยการเลื่อนการประชุมไปอีกเดือนนึงเลื่อนไปอีกเดือนนึงเราให้ผมดูแนวแล้วนะฮะคือเราเนี่ยอยู่เป็นทนายความด้วยเรารู้การทำคดีแนวคดีเรารู้เลยแนวคดีเลยว่ากสทช.เรียกแบงค์เทพมาเพื่อให้มาชี้แจงว่าที่แจ๊สเขาบอกว่าที่คุณไม่ปล่อยคุณตกลงว่าใช่ครับแล้วคุณไม่ให้เนี่ยนะเพราะอะไรข้อที่จริงมันเป็นยังไงแบงค์เทพคุณกำลังตั้งอะไรฮะสำนวนเพื่อที่จะไม่ปรับเพราะว่ามันมาจากแบงค์เทพไม่ได้มาจากแจ๊สถูกต้องถูกต้องเห็นไหมเพราะจริงๆแล้วมันไม่เกี่ยวเลยว่าแบงค์เทพจะให้หรือไม่ให้ใช่ไหมครับแต่การตั้งเรื่องแบบนี้มันบอกชัดว่าจ้ามันไม่โดนปรับอะไรเพิ่มไม่เกี่ยวกับแจ๊สเนาะไม่เกี่ยวเนาะไม่เกี่ยวกันเรื่องไปเดือนละเนี่ยคือถ้าคนเนี่ยเป็นคนทำสำนวนนะคือเขาอยู่ในแวดวงเนี่ยคือผมเนี่ยมีส่วนที่เคยเข้าไปเกี่ยวข้องกับพวกอัยการตอนที่อยู่แบงค์ชาติแล้วก็ไปจับพวกทัดเถื่อนหรือว่าไอ้ทัดล้มอ่ะแล้วก็ไปดำเนินคดีกับผู้บริหารที่มันทุจริตคอร์รัปชันไม่ได้เลยนะตอนนั้นไม่ได้เพราะนั้นเนี่ยผมเลยรู้ว่าเวลาเขาทำเนี่ยเขาจะให้ความเป็นธรรมเลยนะเวลาตำรวจทำเรื่องมาเนี่ยและอัยการก็เห็นว่าเฮ้ยแบบนี้มึงรับตังค์นี่ว่าสำนวนนี้เขาจะสั่งไปให้สื่อใหม่เพื่อทำสำนวนให้เป็นไปตามทางที่เป็นตามความเป็นจริงปรากฏว่าคดีที่ผมทำเนี่ยนะไม่เคยแพ้เลยฮะเพราะเราเข้าไปดูจริงไงเราชนะทุกคดีเลยสำนวนที่ก็เสนอแต่ถ้าปล่อยมานะปล่อยมาโดยที่ผมจะเพราะนั้นผมก็จะรู้จักอัยการผู้ใหญ่หลายๆคนเลยวิธีการเนาะในการทำงานเพราะเราอยู่แบงค์ชาติเนี่ยเราก็จะต้องรักษาประโยชน์ถูกไหมครับแต่ถ้าทำไปแล้วก็เงินหายไปหมดแล้วจ้าแจ็คปลอดภัยถ้าถือกับมันไว้ตอนนี้ถูกเพราะว่ามันอยู่ในธีมของมันเนี่ยแล้วคุณดูกราฟนี่นะดีแตกคุณดูดีแท็กไหนๆก็ดูแล้วดูให้หมดซะดีแท็กเนี่ยเราจะเห็นว่าดาวตกไปแล้วใช่ไหมดาวดวงใหญ่ตกไปแล้วดาวนำทางนะครับตอนนี้เออเหยลอยอยู่ในบรรยากาศไม่ใช่บรรยากาศของโลกนะนี่หลุดบรรยากาศของโลกมาแล้วทั้งหมดนะใช่ไหมครับบางคนบอกว่านี่2ไม่2ฮะหุ้นถ้าเป็นขึ้น1แล้วเนี่ยจะต้องผ่าน200วันไปยืนเหนือ200วันเยอะๆแล้วค่อยลงมาทำ2ไม่ย้อน1คือดาวเนี่ยมันไปเกี่ยวข้องกับ Elliott Wave Theory นะนะครับเพราะเดี๋ยวดาวเนี่ยหลายๆดวงผสมกันมันจะเป็นคลื่นของ Elliott Wave Theory ว่าใน1คลื่นจะมีทั้งหมดเท่าไหร่ดาวกี่ดวงอะไรมันจะเห็นภาพอ่ะแต่ถ้าเราไม่เอาพื้นฐานจากดาวเทอรี่นะแล้วเราไปดูอิเลียตเวทเทอรี่แล้วเอาฟิโบนัชชีไปวันเราจะหลงทางหมดเลยคือเราจะมีอะไรครับเป้าหมายนำทางแต่ไม่ใช่ของเราก็คือใช้ดาวนำทางกับแท่งเทียนเทียนเนี่ยในความหมายพุทธศาสนาคืออะไรฮะคือพระธรรมนำทางนะพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แค่เสียบเดียวโอเคใช่เขาเรียกสองทางเป็นแค่สองทางเราต้องเชื่อนะครับเราต้องเชื่อเรื่องธรรมะกับผู้เชื่อหรือว่าในความเชื่อในคัมภีร์ไบเบิลเนี่ยเป็นธรรมะไม่มีในไหนที่บอกให้คนไม่ทำดีนะครับมันก็เหมือนกันแต่ของเราไบเบิลมาจากความเชื่อ
ทุกอย่างต้องเป็นเรื่องของความเชื่อเชื่อก่อนใช่นะครับแล้วทุกอย่างก็จะตามมาเองใช่แล้วคราวนี้ถ้าเรามาดูหุ้นขนาดเล็กนะ ที่มันเขากำลังเล่นอยู่อันนี้มันคือเซตเนี่ยฮะมันก็จะเห็นว่าอ่ะซูเปอร์นะครับซูเปอร์เขาก็เปิ้งนะฮะไปดูซูเปอร์ซูเปอร์ก็เป็นดาวคิดกันเหลือเกินดาวกำลังวิ่งขึ้นไปทะลุบรรยากาศก็โล่งไปหมดแล้ววิธีการดูดาวซูเปอร์แปะดูซูเปอร์ดูไม่ได้อ่ะดูไม่ได้อ่ะมันไม่ขึ้นมันยังไม่ขึ้นยังไม่ขึ้นนะนับ1ถึง10ก่อนแล้วเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะแหงของพี่นิพนธ์ใช่ไหมอืดอินเทอร์เน็ตล่มเหรอผมเดี๋ยวแป๊บหนึ่งส่วนใหญ่เกิดจากความอ่อนแอของของอะไรของคลื่นอ่ะของสัญญาณเดี๋ยวรอกันนะเดี๋ยวจะเพิ่มเติมให้ได้ร้อยเมกเลยเย็นๆฮะวันนี้เป็นหยุดไม่ใช่ใจเย็นๆเดี๋ยวตอนเที่ยงคนเขาใช้กันเยอะทั้งเนี่ยทั้งแอร์เรียนี่เลยพี่ทุกคนก็ตึ๊ดๆๆกันนะเมื่อกี้เราดูอะไรนะครับซูเปอร์นะฮะจ้าเราเวลาเราดูซูเปอร์เราดูแท่งเทียนก่อนนะฮะเห็นไหมครับแท่งเทียนมันเป็นแท่งแดงละนะครับแล้วมันอยู่ข้างบนนะอันนี้ก็คือว่ามันเริ่มส่องไฟนำทางแล้วว่ามันเจอแนวต้านที่แรงเห็นไหมครับเส้นแท่งแดงเลยเป็นแท่งแดงแล้วเปิดโดดอยู่ข้างบนเนี่ยนะครับมันก็เริ่มแบบว่าไม่ให้ซื้อแล้วล่ะดูไม่ดีแล้วล่ะแล้วคนมีแบ่งขายแล้วล่ะใช่ไหมฮะใช่ไหมครับอันนี้ซูเปอร์นะจะเห็นว่าการมันก็ไม่เหมือนกับคู่อื่นมันวิ่งชันขึ้นมาเลยนะครับแต่เนื่องจากว่านะครับเราก็มาดูดาวอีกเรามาดูดาวเรียนดาวซูเปอร์ดาวเนี่ยเมื่อกี้ดาวขาลงนะฮะอันนี้จะเป็นดาวขาขึ้นนะครับเราก็มาดูเราใช้ทฤษฎีดาวเหมือนกันนะฮะแล้วก็เดี๋ยวเราดูทฤษฎีดาวอันนี้เป็นดาวขึ้นนะครับอันนี้เป็นมอร์นิ่งสตาร์นะฮะมอร์นิ่งสตาร์นะครับเป็นมอร์นิ่งสตาร์จะเห็นว่าอันเนี้ยก็จะเป็นแนวต้านของดาวใช่ไหมครับอันเนี้ยของดาวที่เป็นขาขึ้นผ่านดาวนี้ไปละนะฮะเห็นไหมครับว่าเส้นเขียวเหลืองแดงเนี่ยเรียงกันไปอยู่เหนือบรรยากาศโลกหมดแล้วไปอยู่ในอวกาศแล้วเพราะนั้นก็จะไม่มีแนวต้านมันจะลอยไปคือพอคุณพ้นแรงดูดของโลกเนี่ยนะมันก็จะไปตามแรงของมันละแรงดูดไปแรงดูดขึ้นไปก็คือแต่มันก็ยังเห็นไหมมันก็ขึ้นผ่านไปทีละชั้นเนี่ยชั้นละชั้นตอนนี้มันผ่านชั้นนี้ชั้นนี้เป็นชั้นสำคัญนะฮะอันชั้นเนี้ยมันเหมือนกับเกือบสุดชั้นบรรยากาศของโลกมันผ่านไปแล้ววันนี้นะฮะแต่ผ่านไปแล้วเนี่ยมันก็ยังไม่พ้นดีนะฮะมันก็จะมีแรงดึงดูดของโลกดึงลงมาไอ้ตรงแนวรับ10วันเนี่ยได้อีกฉะนั้นเพราะฉะนั้นอ่ะไอ้สัญญาณอินดิเคเตอร์บอกเฮ้ยโอเวอร์บอทนะโอเวอร์บอทนะเพราะฉะนั้นถ้าแถวเนี้ยโอเวอร์บอทไม่ให้ซื้อละอ๋อเหรอเพราะฉะนั้นก็ไม่ให้ซื้อแต่แล้วมันเป็นแท่งแดงอ่ะมันเริ่มมีสัญญาณดาวนำทางนำทางที่จะทำอะไรครับเขาเรียกจุดสต็อปลอสของดาวนะฮะมันเริ่มมาละนะฮะมันเริ่มแล้วมันจะทำปึ้งลงมาอย่างนี้แล้วเพื่อที่จะกลับขึ้นไปใหม่อีกทีนึงนะครับถ้าเราดูในอิเลทเวฟมันก็บอกอันนี้1 2เป็นคอมเพล็กซ์3เป็น V shape ใช่ไหมฮะ4เป็น V ลงมานะครับ4จะ V ลงมาเลยตึ้งแล้วก็วิ่งปึ้งกลับจบ5เลยอีกทีนึงเพราะนั้นแถวเนี้ยนะครับถ้าจะซื้อรอ4มั้ย4นี้ถ้ารอย่อเป็น4นะฮะเราก็ใช้ทฤษฎีตูดเข้าไปรับอันแน่ตูดตูดเนี่ยต้องเป็นไงฮะต้องแสดงอาการตูดใช่ไหมฮะตูดเหมือนตูด2เนี่ยฮะแล้วตูดนี้พอรับตึ้งเราจะวิ่งเชฟปึ้งขึ้นไปแล้วจบรอบ5 2 4 2บาท40ตังค์ใช่ก็จะไปเจอชั้นสุดท้ายเพราะว่าถ้าเลยนี้ไปก็จะใกล้ดวงอาทิตย์แล้วนะฮะ2บาท40เนี่ยไฟไหม้เพราะถ้าเลยชั้นนี้ขึ้นไปนะฮะเลยสมมุติว่าไอ้ซุปเปอร์น่ะวิ่งแล้วเลยนะฮะเลย2บาท38ขึ้นไปเนี่ยก็ผ่านบรรยากาศไปอยู่ที่อีกกาแล็กซี่อีกละ2บาท38นะคือข้ามกาแล็กซี่ทางย่องเผือกไปแล้วก็ไปอยู่กาแล็กซี่อื่นก็จะลอยไปไม่รู้จะไปไหนแล้วนะครับเหมือนในไอ้ทัสโก้ตอนนั้นใช่ไหมใช่แล้วพอพื้นฐานหมดนะก็จะตกกลับมาที่โลกเหมือนเดิมอีกมาสู่จุดสูงสุดของจุดแบบทัสโก้กลับมาที่เดิมเฮ้ยอยู่ตรงไหนวะทัสโก้เดี๋ยวดูก่อนนะยกตัวอย่างให้เห็นภาพก่อนเพราะจริงๆทำไมเขาเป็นขาขึ้นถ้าเราดูอันนี้อีเลเวลจะเข้ามาประกอบดูนะครับ1 2 3 4 5 A ใช่ไหมครับ B 4ครบใช่ไหมครับก็เริ่มเป็นขาขึ้นรอบใหม่เช็คก็ได้เช็คหน่อยนึงพี่นิพนธ์เช็คให้จบนะเช็คหน่อยนึงแล้วเวลาเราเช็คเราก็บอกว่าเฮ้ยที่มันลงมาที่โลกเนี่ยมันลงมาจบหรือยังนะ
เราก็มาเช็คก่อนว่ามันลงมาที่พื้นโลกหรือยังเคยลงมาตรงไหนนะใช่ตรงไหนนะมันลงมาการลงมาตรงนี้ของมันเนี่ยคือมันสุดโลกหรือยังเนี่ยอินดิเคเตอร์ยังลงอยู่ข้างล่างอยู่ถูกโลกยังอยู่ข้างล่างอยู่ตรงไหนแสดงว่าตรงเนี้ยมันยังเป็นขาขึ้นของอันเนี้ยคือยังไม่จบนะครับช่วงภาพใหญ่เนี่ยคือยังไม่จบนะถ้าเรารับอันนี้เป็น1 2อันนี้เป็น3เป็น4อันนี้ก็จะทํา5ใหญ่คราวนี้เรามาดูต่ออีกอันนึงนะครับว่าพวกมันใช่มั้ยถ้ามันใช่ปั๊บเนี่ยนะตรงเนี้ยนะ RSI จะต้องหลุด30หลุด30แสดงว่าอันนี้เป็นขึ้นระยะยาวเนี่ยนะครับกำลังทำขึ้นระยะยาวที่จะทำนิวไฮขาขึ้นอยู่ใช่ไหมครับแต่ระยะกลางก็คือคอนเฟิร์มของการขึ้นตรงเนี้ยนะครับที่จะขึ้นไปลักษณะอันนี้ว่าถือเรื่องใหญ่ที่ผมบอกว่าถ้าผ่านตรงนี้นะถ้าผ่านตรงนี้เมื่อไหร่นะครับก็คือ 1.86 นะฮะอันนี้พอเป็นวีคแต่เวลาเราดูของเดลิชาร์ดนะก็คืออยู่ 1.93 เนี่ยพอปิดสูงกว่าเมื่อไหร่เนี่ยก็ไม่ถือว่าดาวชนะดาวมันไปดาวชนะนะฮะใช่แต่ยังอยู่ในกาแล็กซีทางช้างเผือกยังอยู่ตรงนี้อยู่นะยังไม่ไปดวงอาทิตย์ยังหมุนรอบดวงอาทิตย์อยู่ยังไม่ข้ามไปหมุนรอบดาวเลยอีกดวงนึงแต่ถ้าเลย 2.50 เนี่ยจะไปหมุนรอบดาวดวงอุ้ยสุดยอดมันมากโอ้โหอ่ะเดี๋ยวขอเบรกตรงนี้ก่อนนะคะคุณนิพนธ์อ่ะเดี๋ยวขอเบรกเรื่องราวของดาวซูเปอร์ไว้ตรงนี้ก่อนเดี๋ยวในช่วงหน้าเราจะค่อยๆเรียนรู้ในเรื่องดวงดาวต่างๆแล้วก็เอเลนเวฟเห็นพี่นิพนธ์แกพูดเอเลนเวฟแล้วพัวโอ้ยมันพัวขนาดนี้ไม่แม่นอย่างนี้นะฮะอ่ะเดี๋ยวพักสักครู่ค่ะBusiness Line and Life ชีวิตธุรกิจที่มีความสุขBusiness Line and Life ชีวิตธุรกิจที่มีความสุขเดี๋ยวเรากลับมากันต่อเนื่องในเรื่องราวของการลงทุนกับคุณนิพนธ์เมื่อสักครู่เราก็ได้เห็นภาพนะคะการขึ้นและลงของหุ้นแล้วก็เซตด้วยนะคะพี่นิพนธ์เดี๋ยวเรามาต่อเนื่องกันในช่วงนี้กันนะคะว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะมันก็มีเครื่องไม้เครื่องมือในการนำทางแต่คนก็รู้เหมือนกันหมดทุกคนนะแต่ทำไมมันไม่มีคนแบบรวยทั้งตลาดเลยล่ะไอ้คนรู้ทำไมไม่รวยเลยล่ะคือคนที่รวยเนี่ยก็จะทำงานเขาจะทำงานเยอะเขาจะแยกแยะรายละเอียดแต่คนที่ไม่ทำงานก็คือดูเซตอย่างเดียวแล้วก็เล่นหุ้นอะไรก็ได้เมื่อกี้เรายกตัวอย่างเซตไปกับหุ้นทุกทั้งกลางใหญ่แล้วว่าทำไมมันถึงเป็นแบบนี้เพราะมันเป็นระบบการหมุนเวียนของดวงอาทิตย์ของดาวฤกษ์ดาวเคราะห์ที่อยู่รอบโลกและที่อยู่รอบดวงอาทิตย์ซึ่งอยู่ในโลกก็ตอนนี้ก็ดาวดวงเล็กๆดาวพลูโตกำลังทำงานอยู่นะครับอันนี้ถ้าเรามาดูเข้าไปอีกถามว่าทำไมคนที่เขาทุกอย่างแล้วมันไม่ได้ตังค์วะนะฮะว่าทำไมคนเนี่ยเขาถึงชนะแล้วคนมันจะรวยจากตลาดคนมันจะรวยจากตลาดมันต้องอะไรอ่ะในเมื่อความรู้มันต้องหากันได้อยู่แล้วอ่ะถูกมันต้องแยกแยะนะนี่ถ้าเขามาดูเนี่ยเขาถามว่าทำไมเขาถึงมาเล่นหุ้นน้ำมันตอนเนี้ยนะเราก็จะเห็นว่าน้ำมันมันทำเนี่ย A B C ใหญ่แล้วก็มันยืนยันเลยว่าเนี่ยมันเป็นบอททอมไปแล้วนะครับแต่น้ำมันเนี่ยยังลงมาที่30เหรียญใหม่ได้อยู่ได้ใช่ไหมฮะปกติของอะไรนะครับของน้ำมันเนี่ยมันจะต้องหลอกนะฮะลงทำหลุดอีกทีนึงคือมันทำหนึ่งแล้วละแต่มันทำสองย้อนหนึ่งทำให้หลายๆคนนะคิดว่านะหุ้นน้ำมันเนี่ยมีแค่3ขึ้นแต่จริงๆมันมี5ขึ้นค่ะเนื่องจากหุ้นน้ำมันเป็นหุ้นที่หลอกหลอกเสมอเพราะฉะนั้นพอมันนับ4นะตัวมันนับ A B มันนับ1 2 3 4 5มันจะทํา6 7ค่ะมันจะทําหลอกไอ้7ของมันเนี่ยคือ2มันหลุดโอ้เหรอแล้วพอเวลาขาขึ้นมันจะมีแค่เบิกก็มี1 2 3ขึ้นเห็นไหมฮะคือมันหลอกนะซึ่งเราต้องคันนี้ตามดูแล้วก็รู้ว่าไอ้น้ำมันที่มันขึ้นไปรอบนี้มันยังไม่เสถียรหรอกเพราะว่าเราดูนะครับอันนี้ดาวใหญ่เลยนะครับ 46.59 เนี่ยต้องปิดสิ้นเดือนนี้วันนี้ป่ะวันนี้ถ้ามันปิดชนะดาวมันจะชนะแต่ดาวใหญ่จริงๆของน้ำมันมันอยู่ที่ 60.3 เหรียญนะครับถ้าสิ้นเดือนไหนมันปิดสูงกว่านะฮะ 60.3 นะมันสามารถขึ้นจะไป100เหรียญ140เหรียญได้เลยแล้วไอ้ที่บอกว่าน้ำมันล้นน่ะจะไม่ล้นละโอ้แปลกมากนะน้ำมันสามารถจะล้นโลกกับไม่ล้นโลกภายในแค่เทคนิคอลวิ่งผ่านราคาน้ำมันพี่ผ่าน 60.3 เหรียญในสิ้นเดือนใดสิ้นเดือนหนึ่งวันนั้นน้ำมันจะขาดจากโลกเลย
ขาดตลาดขาดตลาดแล้วราคาน้ำมันจะวิ่งขึ้นเลยรอ60เพราะนั้นพอเราเข้ามาในตลาดแต่เราก็ต้องเข้าใจว่าทำไมมันถึงเป็นแบบนี้อย่าไปวิชาการมากเนาะอย่าไปวิจัยมากแล้วมันไม่รอดใช่เอาแบบเชื่อยังไงใจยังไงไปเลยใช่ถามทำไมคนเขากล้าซื้อหุ้นน้ำมันก็มันตามไงเดี๋ยวเราจะได้ยินนะครับต่อจากนี้ไปบริษัทน้ำมันปตท.สผ.ด้วยปรับลดคนนะหยุดเจาะหลุมนู้นหลุมนี้เดี๋ยวจะเล่นตามมาเลยคือในเรื่องของน้ำมันจะเป็นแบบเนี้ยซึ่งเราก็มีเอ็ดดี้ป่ะชื่ออะไรนะที่เอวินเขาจะพูดเขาจะรู้เรื่องดีมากเลยโซนี่แล้วก็จะพูดได้ดีมากใครที่ตามรายการรู้จักนะคือเราฟังเขาทุกครั้งเขาก็จะบูลลิชน้ำมันตลอดเพราะว่าเขารู้นะเนี่ยมันถึงขั้นที่แบบว่าหลุมขุดเจาะต้องปิดซึ่งเรื่องความรู้เรื่องนี้ทุกคนก็รู้ได้เท่ากันหมดอ่ะเป็นการรู้และเชื่อไหมจะรวยมันกับมันไหมใช่ธุรกิจน้ำมันมันเป็นอย่างนี้จริงๆนะเราจะเห็นว่ามันลงมาครบแล้ว A B C ค่ะนะครับเพราะนั้นน้ำมันเนี่ยมันจะเป็นตัวพยุงเซตที่ทำไม่ให้หลุด 1,200 ไปอีกปีนึงมาร์เก็ตแคปมันใหญ่เนาะใช่คราวนี้ถ้าน้ำมันตัวเนี้ยมันวิ่งแล้วมันไม่ผ่าน60เนี่ยนะฮะ มันก็จะลงพวด60มา30อีกอีก3เหรียญแล้วไปแล้วนั้นเซตก็อาจจะมีสิทธิ์อ๋อมีสิทธิ์หลุดตรงนั้นก็สรุปว่าถ้าเซตนะฮะผมคาดว่าน้ำมันไม่เกิน60เหรียญนะครับถ้าจะวิ่งไปใช่มั้ยฮะเต็มๆไม่เกิน60เหรียญค่ะนะครับเราก็จะวิ่งลงมาอีกทีหนึ่งแต่ผมไม่รู้ว่าเท่าไหร่ค่ะนะครับช่วงนี้ยังปลอดภัยอยู่สำหรับ ตลาดหุ้นนะครับปีนี้ปีแล้วปีนี้ยังปลอดภัยอยู่ยังไม่ระเนระนาดกันมากจะระเนระนาดเมื่อไหร่นะที่พี่เคยบอกคือโดยธรรมชาติของน้ำมันน่ะถ้าเราเช็คไซเคิลนะฮะก็จะเป็นการขึ้นของน้ำมันในช่วงต้นปีไม่เคยมีปีไหนที่แม้กระทั่งน้ำมันจะเป็นอันนี้เรียกเป็นขาลงนะช่วงต้นปีราคาน้ำมันจะลงจะไม่มีนะฮะราคาน้ำมันเนี่ยก็คือถ้าเราเช็คดูจะเห็นว่าช่วงของที่เป็นนะช่วงต้นปีนะครับเห็นไหมเดือน1เดือน2น่าจะขึ้นตลอดเลยนะฮะของทุกปีนะฮะเดือน1เดือนนะฮะจะขึ้นตลอดนะฮะจะไม่ลงนะเพราะนั้นเนี่ยจากนี้จนถึงพฤษภาอะไรเนี่ยราคาน้ำมันมันยังไม่ลงแล้วมันเคยขึ้นมากสุดในขณะที่ราคาน้ำมันเป็นขาขึ้นเยอะๆแบบเนี้ยนะครับมันขึ้นได้ถึงเดือนสิงหาแล้วก็พอกันยาตุลาพฤศจิกาก็จะลงเพราะนั้นราคาน้ำมันเนี่ยถ้าเป็นขาขึ้นนะครับมันจะลงแค่กรกฎาสิงหากันยาตุลาพฤศจิกาจะเริ่มเซตเทิร์นและธันวาจะเริ่มขึ้นคือขึ้น9เดือนแต่ถ้าเป็นขาลงนะฮะถ้าเป็นขาลงอันนี้นะครับมันจะลง9เดือนแล้วขึ้นประมาณ 3-4 เดือนเพราะนั้นการขึ้นของน้ำมันตรงนี้มันอาจจะขึ้นถึงประมาณสักเดือนพฤษภามิถุนาอะไรเงี้ยนะครับเพราะมันเริ่มเป็นขาขึ้นใช่มั้ยฮะมันก็จะไม่ขึ้นถึงสิงหาเพราะนั้นราคาน้ำมันจนถึงพฤษภาเนี่ยมันก็ยังเชื่อถือได้อยู่ว่ามันยังพยุงตลาดเซตเราได้อยู่นะครับแต่หลังพฤษภาไปแล้วเนี่ยมันไม่มีน้ำมันมาช่วยแล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอน้ำมันลงเมื่อไหร่หุ้นน้ำมันลงเมื่อไหร่เนี่ยมันก็จะดึงให้เซตลงไปข้างล่างที่ดูก็คือพันอันนี้เราดูจากพื้นฐานแล้วเราเข้ามาแต่ถามว่าไม่ต้องยุ่งยากหรอกดาวมันบอกเราแล้วว่าให้เราขายหุ้นในช่วงแล้วเดี๋ยวมันจะซื้อเมื่อไหร่เนี่ยมันจะบอกว่าเออนะเดี๋ยวค่อยเข้าไปซื้อมันจะบอกเราเองจากสัญญาณเทียนใหม่อีกโดยเราไม่ต้องไปคาดการเป้าหมายไงมีหน้าที่เซียนใหญ่ๆเขาก็ก็ขายหุ้นทิ้งไปใช่เขารอมาเงิบ3ปีแล้วนะเซียนใหญ่ๆบางคนเงินเขาใหญ่มากรอเงิบเขาสามารถที่จะมาเล่นหุ้นตัวเล็กๆมาเล่นอะไรนะเจนโก้อะไรนะเขาเล่นไม่ได้หรอกเขาเล่นไปปุ๊บเข้าไปเขาต้องเป็นเจ้าเขาติดเพราะนั้นก็เซียนสมัยใหม่เดี๋ยวนี้นะครับที่เป็นนักทุนระยะบ้านเราเขารู้ว่าไอ้ความใหญ่ของเขาเนี่ยมันไม่ได้ใหญ่พอสำหรับการที่เขาจะไปเมเนจตลาดหุ้นไทยหรือหุ้นระดับใหญ่ๆก็เอาเงินสัก400ล้านมาเล่นตัวใดเขาก็เอาเงิน400ล้านมาเล่นโดยการใช้การวิเคราะห์แบบเราเนี่ยสร้างสตอรี่มาสิใช่ซึ่งการวิเคราะห์แบบนี้นะครับขนาดนี้ก็คือเรามีเขาเรียกเทคโนโลยีฟันดาเมนทัลก็คือวันที่14ใช่ไหม14พฤษภาเนี่ยจะมีอันนี้ฟรีนะอ๋อไปที่ไหนนะที่TOT เมื่อไหร่นะวันที่14พฤษภาตอนกี่โมงนะเที่ยงครึ่งถึง4โมงครึ่งอันนี้ไม่ถือว่าโฆษณาเพราะมันของฟรีนะของฟรีไปสิของฟรีแล้วก็บอกกันบอกให้รู้นั่นเองว่ามีหน้าโทรไป026848831โทรไปสายงานพี่นั่นแหละใช่ IQP ใช่ IQP โทรไปเลยไปจองคนที่เคยไปก็ต้องจองให้เรียบร้อยเพราะว่าพี่นิพนธ์บอกว่าเดี๋ยวคนใหม่เข้าไปเยอะประเด็นปัญหาเนี่ยของทำไมต้องเป็นเทคโนค่ะนะครับค่ะ
ปกติซื้อหุ้นที่ดีที่สุดต้องซื้อตรงจุด reversal สัญญาณคือตรง 1,200 ซึ่งคนส่วนใหญ่จะซื้อไม่ได้ไม่รู้ว่าสัญญาณอะไรซื้อสัญญาณอะไรรู้แต่ตัวเลขใช่แต่เทคโนโลยีพลังงานเป็นท่อมันเราให้เราจะไม่ไปเล่นหุ้นที่แบบว่าเล็กๆแล้วเราสามารถเล่นปตท.ด้วยเงินเยอะๆได้นะฮะโดยที่เราไม่ต้องซื้อปตท.ที่ตรงนี้หรอกเพราะมันน่ากลัวแต่แถวๆเนี้ยกล้าซื้อไหมค่ะเพราะถ้าซื้อที่227ขึ้นไป310ก็ยังกำไรเยอะเพราะนั้นเนี่ยถ้าเราเรียนรู้เรื่องเทคโนโลยีฟันดาเมนทัลขึ้นมาเมื่อไหร่เราสามารถเอากราฟเทคนิคไปใช้กับหุ้นที่มันเป็นพื้นฐานที่เราวิเคราะห์พื้นฐานมาแล้วนะแล้วเราก็ไม่จะเป็นคือตรงนี้เราอาจจะไม่กล้าซื้อหรือซื้อไม่ทันเราอาจจะใหม่อยู่หรือเราอาจจะซื้อเยอะๆเราก็ไม่กล้าซื้อโดยธรรมชาติจิตวิทยาของคนไม่กล้าซื้อหุ้นที่ต่ำๆเยอะๆแต่ตรงนี้กล้าซื้อกล้าซื้อก็กำไรเหมือนกันกำไรเยอะเหมือนกันอาจจะขาดไป20บาทนะฮะแล้วเร็วด้วยนะครับวันที่14ก็จะไปบอกว่าธรรมชาติแต่จริงๆเราอย่าไปบอกว่าเราสามารถซื้อหุ้นที่รีเวอร์เซลได้ค่ะไม่มีใครอ่ะซื้อได้ระบบของเราที่บอกก็คือให้ซื้อแค่50เองเข้าไปหน่อยใช่แต่ตรงเนี้ยต้องซื้อครบ100ละพอมันผ่านจริงๆนะคอนเฟิร์มนะก็เติมให้พอดาวอ่ะดาวชัวร์ว่าขึ้นปึ้งก็คือซันเลยก็เป็นเต็ม 100% แล้วก็ถือหลังไปแล้วตอนนี้อยากจะขายแล้วดาวของปตท.บอกแล้วนะบอกเหมือนกันว่ามันกำลังจะเริ่มลงละวิธีดูกราฟดูง่ายมากนะครับดูปตท.ขึ้นหรือลงฮะเวลาดูกราฟดูว่าแรงซื้อหรือแรงขายฮะค่ะ2 4 6 7วันนะครับปตท.มีแรงซื้อวันเดียวที่ขึ้นมาหลังจากนั้นแดง6วันปตท.จะขึ้นหรือจะลงครับแดงนะฮะก็เนี่ยแดง7วันเนี่ยแดง6วันเขียววันเดียวฮะแดงเขียววันนึงแดงชนะสิแดงชนะยังไงแสดงว่าตอนนี้มันขายอยู่เนี่ยเทคนิคมันยากตรงไหนอ่ะแต่พอไปดูอินดิเคเตอร์ปุ๊บยากเลยไม่รู้อะไรเพราะฉะนั้นแสดงว่าเราอ่ะยังรู้เรื่องเทคนิคนะไม่จริงเทคนิคอ่ะนะครับถ้าดาวไม่ผ่านนะครับแท่งเทียนไม่ผ่านเนี่ยข้างล่างอินดิเคเตอร์ไม่ต้องดูเลยอย่าเพิ่งดูนะฮะดูแล้วมันจะเฮ้ยไอ้นี่มันลงไอ้บางทีมันก็ขัดแย้งกันยิ่งไปดูในไทม์เฟรมที่สั้นมากๆนะค่ะเฮ้ย30นาทีขึ้น120กำลังลงเดย์กำลังจะเอ้ยตัวลงจะเอาไงดีนะฮะเหมือนตอนที่ถูกหลอกนะฮะถูกหลอกผมจะให้ดูนะครับS50 นะฮะค่ะ M16 เพิ่งหลอก 2-3 วันเนี่ยนะฮะอัน15ของพี่16 M16 นะฮะค่ะที่ถูกหลอกนะฮะตรงเนี้ยนะครับเราจะเห็นว่ามันลงมาตัวนี้นะครับแล้วมันก็แมสดีเนี่ยมันตัดสัญญาณขึ้นไปเห็นไหมครับสัญญาณขึ้นไปปุ๊บเนี่ยนะครับคนวันก่อนหน้านี้นะครับแมสดีก็คือลบอยู่ลบจากสัญญาณอยู่ 0.79 พอวันรุ่งขึ้นนะครับบวกแสดงว่าแมสดีพอซื้อผมถามว่าวันที่แมสดีพอซื้อแท่งเทียนให้ซื้อป่ะถ้าเทียนมันเป็นแท่งแรงขายคุณจะไปซื้อได้ยังไงเพราะนั้นถ้าแท่งเทียนไม่ผ่านดาวไม่ผ่านเนี่ยอินดิเคเตอร์มันหลอกตลอดฮะแต่ถ้าทุกนี้เป็นแท่งเขียวนะมันจะวิ่งขึ้นต่อไปเลยนะและอินดิเคเตอร์คอนเฟิร์มมันจะคอนเฟิร์มตามถูกไหมครับไอ้นี่อินดิเคเตอร์คอนเฟิร์มแต่มันเป็นแรงขายมันยังแรงขายเพราะฉะนั้นอ่ะเวลาคุณเรียนเทคนิคอ่ะแล้วคุณใช้ไม่เป็นอ่ะคุณก็ดูอินดิเคเตอร์ไงอินดิเคเตอร์มันต้องดูหลังจากจบแล้วแต่พอคุณดูปุ๊บเฮ้ยแมดดีปุ๊บไอ้ใจอยู่ข้างบนเห็นไหมสโลอยู่ข้างบนแต่ยังไม่ได้ตัดลงเห็นไหมครับคุณก็เข้าไปแล้วคุณก็ไปลองไว้พอลองปุ๊บพอวันนี้ตัดปุ๊บมันสายไปแล้ววันที่ตรงนี้มันตัดมาลงมา881ขณะที่คุณไปลองวันนี้ตามแมดดีมัน913คุณขาดทุนไป40จุดนะครับผมถึงบอกว่าถ้าจะเรียนนะฮะเทคนิคให้รู้เรื่องมีที่เรียนอยู่2ที่ที่แรกก็คือที่สถาบันการลงทุน อันนี้เราสอนแบบการลงทุนแต่ต้องเปิดบัญชีกับพี่ก่อนเนาะถูกต้องแต่ถ้ามาที่เราเนี่ยที่ Business Line Line เนี่ยจะเป็นการสอนแบบลึกซึ้งสำหรับคนที่เทรดฟิวเจอร์เทรดอะไรพวกเนี้ยนะครับเทรดทองเทรดน้ำมันดีๆเขาจะมีเทรดฟอเร็กซ์อยู่แล้วนะในโหสนุกเลยฟอเร็กซ์เนี่ยผมว่าเวิร์กขอให้ชินแบงค์เข้ามาเล่นด้วยเขามีในตลาดแล้วด้วยโปรดักต์ไม่ถ้าในตลาดวันนี้นะครับตลาดหลักทรัพย์ฝ่ายทุกธนาคารจะมีอยู่ฝ่ายนึงค่ะเขามีฝ่ายบริหารที่เขาเทรดฝ่ายบริหารเขาจะเทรด Forex อยู่อันนี้เขาสามารถมาเทรดในตัวของฟิวเจอร์บ้านเราแล้วจะหาลูกค้าอีกฝั่งตรงข้ามกับแบงค์มาให้เพื่อให้แบงค์เนี่ยไม่ต้องไปเทรดต่างประเทศเอาไหมให้เทรดที่เราเนี่ยในเนี่ยนะครับช่วยการให้ตราสารทั้งหมดเนี่ยมันเกิดขึ้นในบ้านเราไม่ต้องเปิดบ่อนหรอกอุ้ยตายแล้วอย่าพูดเรามาหากินเรื่องปกติคือหากินแบบเทรดมีอาชีพทีมงานขนาดนี้นะเริ่มจากคุณระพีนะเริ่มจากคุณเกษรานะฮะ
แล้วก็บล็อกเกอร์หลายๆแห่งนะฮะผมว่าตอนนี้เราสามารถที่จะสร้างระบบของตลาดหลักทรัพย์ให้เป็นเครื่องแข่งได้นะครับจากคนกลุ่มนี้วันนี้เริ่มคิดดีคิดบวกแล้วทำงานร่วมกันและรายการ Business Line Live ก็จะเป็นเครื่องไม้เครื่องมือหนึ่งที่จะช่วยนักลงทุนไทยนะเราก็อยากจะให้ข้อมูลนักลงทุนไทยได้มีความรู้กันเยอะๆนะฮะพี่นิพนธ์เนาะเราก็จะได้พัฒนาการต่อไปแล้วเราก็จะเป็นส่วนหนึ่งจริงๆแล้วก็ฝันเสมอว่าตอนนี้นักลงทุนเปิดบัญชีแสนหนึ่งเทรด 500,000 คนถ้าในโอกาสหน้าคนไทย75ล้านมีการเทรดทั้งสิ้นแค่25ล้านโอ้โหนะฮะลาคุณผู้ชมแค่นี้ก่อนนะคงใหญ่โตแค่นี้ก่อนนะสวัสดีค่ะ